เริ่มความหวานปรนเปรอหวานดังน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินอย่าเพื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ่งหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงกระดุดฟ้าฟ้ามันเจอโซบินประดับและล้อลามแห่งทะเลทรายดูทำมาชาติขัดแย้งพระหนึ่งขาวดำชีวาที่สุดแสนหวานและคืนผมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็ญบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าแหล่งคำสาบานไม่กลับสายลมจะพีชักชีวิตผู้ทุกข์รบจะลบล้างการลบขี่และทมและต่อสู้ลงอำนาจอาธรรมชีพนี้จะผู้ทิศตรีประกอบผู้ทำจะจองล้างทรราชได้ยำรีลบล้ำลือได้มีละครราชัวฟ้าดินจนสิ้นมาลายหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ่งหยดเลือดแดงชาติที่สาดพื้นระดุดฟากฟ้ามันเจอโสพินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูทำมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็ญบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่ เราจะมาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงวันนี้เป็นตอนที่23แล้วค่ะเรามาถึงตอนสุดท้ายของบทที่4สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไรโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะคะค่ะวันนี้นะคะเสียงส่องแสงเราก็ออกอากาศสดเช่นเคยนะคะทาง Facebook Live นะคะMedia Page Media Force ค่ะและก็บน YouTube Live นะคะก็ชื่อสถานีเดียวกันค่ะสถานี Media Force เช่นเดียวกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆ นะคะที่ได้ช่วยกันแจ้งนะคะว่าเสียงเพลงก็ชัดเจนดีนะคะสำหรับเสียงการอ่านนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งคิดว่าค่ะถ้าเกิดว่าชัดเจนดีนะคะแจ้งเข้ามาด้วยนะคะเราจะได้มั่นใจนะคะว่าเสียงที่อ่านไปนั้นนะคะฟังเสียงดังฟังชัดดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เห็นคลิปของเราแล้วก็ช่วยกันแชร์นะคะหรือท่านก็ได้เข้ามากดไลค์ให้กับเพจ Media Force นะคะหลังจากที่ได้ฟังหนังสือเสียงนี้นะคะก็ดีใจค่ะนะคะแล้วก็มันเป็นหนังสือเสียงก็คือท่านสามารถจะแชร์วนไปวนไปค่ะนะคะก็ไม่มีหมดอายุนะคะเพราะว่าท่านที่เพิ่งรู้นะคะว่าเรามาทำโครงการนี้กันนะคะก็อาจจะได้ฟังในช่วงหลังแล้วนะคะก็สามารถจะย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ซึ่งดิฉันก็ได้ทำเพลย์ลิสต์เอาไว้สำหรับเสียงส่องแสงนะคะเอาละค่ะเสียงเพลงเสียงพูดนะคะชัดเจนดีงั้นเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ
ตอนสุดท้ายของบทที่4นี้นะคะเรามาถึงหน้าที่236ค่ะกรณีสุชัยหลังการตีความของกฤษฎีกาปลายเดือนเมษายน2544คือประมาณ4เดือนหลังจากเขายื่นหนังสือร้องเรียนสุชัยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่าผู้ตรวจการสามารถสอบสวนเรื่องของเขาได้แต่ผู้ตรวจการเครื่องหมายคำพูดเปิดจะต้องพิจารณาข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการปฏิบัติหน้าที่มิให้กระทบกระเทือนต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเครื่องหมายคำพูดปิดในทางปฏิบัติทั้งข้อวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์ของกฤษฎีกาและข้อสังเกตเรื่องมิให้กระทบกระเทือนนี้แทบไม่มีความหมายอะไรต่อกรณีสุชัยเพราะสิ่งที่ผู้ตรวจการทำคือมีหนังสือถึงสำนักงานทรัพย์สินวงเล็บ10กรกฎาคมขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่สุชัยร้องเรียนซึ่งสำนักงานทรัพย์สินก็มีหนังสือชี้แจงวงเล็บ31กรกฎาคมว่าสำนักงานทรัพย์สินได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบแล้วคือเรื่องค่าเช่าสุชัยไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนส่วนความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านสำนักงานทรัพย์สินก็ได้พยายามไกล่เกลี่ยแต่ไม่สำเร็จผู้ตรวจการก็ส่งคำชี้แจงของสำนักงานทรัพย์สินต่อให้สุชัยวงเล็บ18กันยายนพร้อมกับแจ้งให้สุชัยทราบว่าผู้ตรวจการเครื่องหมายคำพูดเปิดได้พิจารณาข้อชี้แจงเอกสารหลักฐานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแล้วละข้อความเริ่มต้นขีดเส้นใต้จึงวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของท่านสิ้นสุดขีดเส้นใต้เครื่องหมายคำพูดปิดแต่เนื่องจากสุชัยเครื่องหมายคำพูดเปิดยังมีข้อติดใจเครื่องหมายคำพูดปิดเรื่องเพื่อนบ้านรุกล้ำที่ดินเช่าของเขาผู้ตรวจการจึงเครื่องหมายคำพูดเปิดเสนอแนะให้สำนักงานทรัพย์สินพิจารณาดำเนินการในฐานะผู้ให้เช่าด้วยเครื่องหมายคำพูดปิดสุชัยไม่ยอมรับคำชี้แจงของสำนักงานทรัพย์สินและเขียนจดหมายอีก 3-4 ฉบับถึงผู้ตรวจการและสำนักงานทรัพย์สินแต่ถึงจุดนี้ดูเหมือนว่าทั้งสำนักงานทรัพย์สินและผู้ตรวจการจะถือว่ากรณีสุชัยได้เครื่องหมายคำพูดเปิดยุติเครื่องหมายคำพูดปิดแล้วโดยเฉพาะหน่วยงานหลังซึ่งแม้จะยังคงเครื่องหมายคำพูดเปิดแจ้งเครื่องหมายคำพูดปิดจดหมายร้องเรียนของสุชัยต่อไปยังสำนักงานทรัพย์สินแต่ก็ทิ้งช่วงการตอบหนังสือของสุชัยหรือผ่านหนังสือของเขาไปให้สำนักงานทรัพย์สินแต่ละครั้งนานหลายเดือนเชิงอัดที่26สุชัยเองไม่ได้ช่วยเพิ่มน้ำหนักกรณีของตนแต่กลับทำให้อ่อนลงด้วยการเขียนจดหมายฉบับหลังๆในลักษณะค่อนข้างสับสนพาดพิงถึงเรื่องต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนโดยตรงแม้ว่าบางครั้งขออภัยค่ะแม้ว่าบางเรื่องเหล่านั้นจะมีความน่าสนใจอย่างมากเช่นในฉบับหนึ่งเขาเล่าถึงการคอร์รัปชันในสำนักงานทรัพย์สินสมัยเขาทำงานอยู่ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ถึงผู้อำนวยการหรือกรณีค่าเช่าที่ถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถโต้แย้งคำชี้แจงของสำนักงานทรัพย์สินได้ว่าเขาเองหมดสิทธิการลดหย่อนแล้วเขาได้ยืนยันอ้างถึงกรณีของผู้เช่ารายอื่นๆ อีกมาก
วงเล็บเปิดรวมทั้งเย็นจิตเพื่อนบ้านวงเล็บปิดที่จ่ายค่าเช่าต่ำกว่าหลักเกณฑ์ครึ่งวงเล็บเปิดผู้เช่าที่นำที่เช่าไปหาผลประโยชน์การค้าต้องเสียค่าเช่าสูงกว่าที่อยู่อาศัยวงเล็บปิดหรือกรณีผู้เช่าอีกมากที่มีสิทธิรับการลดหย่อนแต่ไม่ได้อยู่อาศัยเองให้ผู้อื่นมาอาศัยสวมสิทธิลดหย่อนนั้นแทนซึ่งเมื่อรวมกับเรื่องคอร์รัปชันต่างๆที่เขาอ้างถึงแล้วชวนให้มองได้อย่างมากว่าการที่สำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับของใครวงเล็บเปิดทั้งที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินอันมหาศาลซึ่งทุกคนยอมรับว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐวงเล็บปิดเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตประพฤติมิชอบอย่างยิ่งปลายเดือนพฤศจิกายน2545หรือประมาณ2ปีหลังจากเขายื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสุชัยหันกลับมาเขียนหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินอีกวงเล็บเปิดถึงตอนนี้เขาร้องเรียนเฉพาะเรื่องถูกเพื่อนบ้านรุกล้ำเขตไม่เอ่ยถึงเรื่องค่าเช่าวงเล็บปิดแต่ดูเหมือนเขาไม่เคยได้รับการตอบสนองอีกจนกระทั่งเขาล้มป่วยไม่นานหลังจากนั้นและถึงแก่กรรมค่ะท่านผู้ฟังคะเราพักกันไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตอนต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอพักกัน1ช่วงเลยค่ะสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอ่านตอนสุดท้ายค่ะของบทที่4สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไรกันต่อค่ะตำนานสร้างศิลปินทำเป็นเชิดชูอาพวกผู้เอาไปหากินกระดูกสันหลังพังสิ้นโอศิลปินหากินร่ำรวยมีกิจการบำเหน็จบำนาญจากการเอออวยทิ้งให้ชาวนาหมอดหน่วยเลียเจ้าจนรวยแล้วลืมชาวนายายให้ตาผุยยายสาบุญมาตาสีเรียกร้องชั่วนาตาปีถูกเขาย่ำยีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับพระเด็ดการจนเอื้อมละอาผู้เขาปราบรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสักคนปล่อยให้เขาทำผู้ยี่ผู้ยำทำสับปะดนเห็นข้าพวกเราปีปนข้
ายเกลื่อนถนนแถมโดนตารางคือเสียงวิงวอนอุทอนต่อศิลปินกลับมาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียตีนพวกศักดินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเกี่ยวฟ้าให้มาเทียมดินถูกเขาย่ำยีกดขี่เรื่อยมาต่อสู้มานานกับเผด็จการจนเอื้อมละอาถูกเขาปราบปรามเข็นฆ่าตอบแทนชาวนาด้วยกระสุนปืนพวกศิลปินเพื่อนเราเขาไปอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีใครออกมาเคลื่อนไหวช่วยเราสักคนปล่อยให้เขาทำปุยปุยำทำสับปะดนเข็นฆ่าพวกเราปีปนตายเกลื่อนถนนแถมโดนตารางคือเสียงวิงวอนอุทอนต่อศิลปินกลับมาอยู่ข้างชาวดินเลิกเลียตีนพวกศักดินากระดูกสันหลังคือความหวังของมวลประชากลับมาอยู่ข้างชาวนาจับเขียวเกี่ยวฟ้าให้มาเทียมค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาอ่านหนังสือเสียงพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำตอนที่23กันต่อนะคะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายของบทที่4นะคะสาเหตุทางประวัติศาสตร์ของความลำบากในการตีความของกฤษฎีกาย้อนกลับไปที่การตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้ง5ครั้งจะเห็นได้ว่าไม่เพียงหน่วยราชการต่างๆที่หารือมายังกฤษฎีกาเท่านั้นแม้แต่กฤษฎีกาเองก็มีความยากลำบากในการวินิจฉัยว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไรควรจะจัดให้เป็นหน่วยงานประเภทไหนถึงกับมีการตีความในครั้งหนึ่งว่าเป็นเอกชนซึ่งขัดกับความรู้สึกแบบสามัญสำนึกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วงเล็บเปิดซึ่งในการตีความครั้งนั้นเองก็ยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินของรัฐมาตั้งแต่ต้นวงเล็บปิดสามารถไปอยู่ในการจัดการอย่างเด็ดขาดของเอกชนได้อย่างไรเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายวงเล็บเปิดดังคำของมีชัยฤชุพันธ์ที่ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดหากตีความว่าละข้อความมีสถานะเป็นเอกชนน่าจะไม่ถูกต้องเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บปิดขีดเส้นใต้ที่น่าจะขณะเดียวกันคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดต่างๆวงเล็บเปิดโจ
จนกระทั่งชุดหลังสุดวงเล็บปิดก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าสำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยราชการหรือองค์กรของรัฐแบบรัฐวิสาหกิจหรือแบบอื่นได้เช่นกันกล่าวได้ว่าสำนักงานทรัพย์สินมีลักษณะดังการบรรยายของสุรพลนิติไกรพจน์ที่ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดรัฐและหน่วยงานของรัฐเองก็ไม่ทราบว่าสถานะที่แท้จริงของสำนักงานทรัพย์สินคืออะไรละข้อความอาจกล่าวได้ว่าสำนักงานทรัพย์สินในวงเล็บเหลี่ยมได้หลุดพ้นออกไปจากโครงสร้างองค์กรในภาครัฐอย่างสมบูรณ์ละข้อความรัฐไม่ทราบและไม่อาจระบุตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างองค์กรภาครัฐให้สำนักงานทรัพย์สินในวงเล็บเหลี่ยมเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอรรถที่27ในความเห็นของผมความลำบากในการตีความสถานะของสำนักงานทรัพย์สินก่อนอื่นเกิดจากวิธีการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บเปิดยกเว้นชุดหลังสุดวงเล็บปิดซึ่งต้องถือเอากฎหมายที่กำกับสำนักงานทรัพย์สินได้แก่เครื่องหมายคำพูดเปิดพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์เครื่องหมายคำพูดปิดเป็นที่ตั้งวงเล็บเปิดหมายถึงฉบับปี2491ดูปัญหาการอ้างฉบับผิดข้างล่างวงเล็บปิดคณะกรรมการจะไม่แสดงความเห็นว่าตัวกฎหมายนี้มีลักษณะผิดถูกคงเส้นคงวาสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรเพียงแต่ตีความว่าสำนักงานทรัพย์สินตามกฎหมายนี้เป็นหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่ถ้ากฎหมายนี้บอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เริ่มต้นขีดเส้นใต้ปัญหาคือในความเห็นของผมพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฉบับดังกล่าวมีความไม่คงเส้นคงวาไม่สมเหตุสมผลที่สำคัญที่ขัดกับหลักการที่ควรจะเป็นคือแทนที่จะกำหนดให้สำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐกลับเขียนในลักษณะว่าไม่ใช่สิ้นสุดขีดเส้นใต้ในแง่นี้การที่การตีความครั้งหลังสุดออกมาว่าสำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐก็เนื่องจากในทางปฏิบัติคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดหลังสุดตีความเมินเฉยต่อตัวกฎหมายจัดระเบียบทรัพย์สินเองแต่หันไปใช้หลักการที่ควรจะเป็นและเหตุผลเชิงสามัญสำนึกวงเล็บเปิดแต่นอกกฎหมายนี้วงเล็บปิดที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสำนักงานทรัพย์สินจึงต้องเป็นหน่วยงานของรัฐขออภัยนะคะแก้ไขนะคะที่ว่าพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสำนักงานทรัพย์สินจึงต้องเป็นหน่วยงานรัฐวงเล็บเปิดขอให้สังเกตว่าในบันทึกเรื่องเสร็จที่ไม่มีการอ้างข้อกฎหมายขีดเส้นใต้ข้อกฎหมายว่าพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแต่กลับไปอ้างหนังสือของประยูรกาญจนดุลซึ่งอัชพรจารุจินดาพูดถูกที่ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดน่าจะยังมิใช่เป็นข้อกฎหมายเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บปิดแต่ในทางกลับกันโดยการหันไปใช้หลักการที่ควรจะเป็นและสามัญสำนึกวงเล็บเปิดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของรัฐพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของรัฐวงเล็บปิดคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดหลังก็ไม่สามารถหรือไม่สนใจที่จะอธิบายประเด็นซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของการตีความก่อนหน้านั้นตลอดมาคือถ้าสำนักงานทรัพย์สินเป็นหน่วยงานของรัฐและถ้าทรัพย์สินที่สำนักงานทรัพย์สินดูแลอยู่เป็นทรัพย์สินของรัฐเหตุใดสำนักงานทรัพย์สินและทรัพย์สินดังกล่าวจึงกลับอยู่ในอำนาจควบคุมของพระมหากษัตริย์เครื่องหมายคำพูดเปิดเริ่มต้นขีดเส้นใต้ตามพระราชอัธยาศัยโดยสิ้นเชิงสิ้นสุดขีดเส้นใต้โอเคขออ่านใหม่นะคะ
เหตุใดสำนักงานทรัพย์สินและทรัพย์สินดังกล่าวจึงกลับอยู่ในอำนาจควบคุมของพระมหากษัตริย์เครื่องหมายคำพูดเปิดเริ่มต้นขีดเส้นใต้ตามพระราชอัธยาศัยเครื่องหมายคำพูดปิดโดยสิ้นเชิงสิ้นสุดขีดเส้นใต้ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของรัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในระบอบประชาธิปไตยวงเล็บเปิดระบอบซึ่งพระมหากษัตริย์สมควรที่จะไม่สามารถมีอำนาจบริหารรัฐหรือทรัพย์สินของรัฐโดยตรงวงเล็บปิดเครื่องหมายคำถามความลำบากในการตีความสถานะของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ยังแสดงออกที่การอ้างอิงกฎหมายผิดฉบับขีดเส้นใต้ผิดฉบับของคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างแทบไม่น่าเชื่อเครื่องหมายตกใจกล่าวคือในการตีความ2ครั้งแรกวงเล็บเปิด2518และ2533วงเล็บปิดคณะกรรมการจะอ้างถึงเครื่องหมายคำพูดเปิดพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479เครื่องหมายคำพูดปิดเกือบตลอดซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงเพราะเริ่มต้นขีดเส้นใต้พระราชบัญญัติฉบับนั้นไม่เพียงไม่มีบทกำหนดเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เสียด้วยซ้ำเท่านั้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งยังกำหนดให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อยู่ในการดูแลโดยเด็ดขาดของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังสิ้นสุดขีดเส้นใต้เชิงอรรถที่28หลังจากมีพระราชบัญญัตินั้นแล้ววงเล็บเปิดปีครึ่งต่อมาวงเล็บปิดกระทรวงการคลังจึงได้จัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เริ่มต้นขีดเส้นใต้ในฐานะหน่วยงานภายในวงเล็บเปิดระดับกองวงเล็บปิดของกระทรวงการคลังสิ้นสุดขีดเส้นใต้เชิงอรรถ29พูดอีกอย่างคือถ้าถือตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479วงเล็บเปิดดังที่บันทึกเรื่องเสร็จของการตีความ2ครั้งแรกอ้างวงเล็บปิดสำนักงานทรัพย์สินวงเล็บเปิดซึ่งขอย้ำว่าไม่มีอยู่ขีดเส้นใต้ไม่มีอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นด้วยซ้ำวงเล็บปิดต้องถือว่าเป็นหน่วยราชการอย่างไม่ต้องสงสัยอันที่จริงโดยหลักการของพระราชบัญญัติฉบับ2479เริ่มต้นขีดเส้นใต้แม้แต่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็อยู่ในความดูแลของหน่วยราชการในสังกัดรัฐบาลคือสำนักพระราชวังเชิงอรรถที่30แต่การตีความ2ครั้งแรกกลับอ้างพระราชบัญญัติฉบับ2479มาสนับสนุนข้อสรุปที่ว่าสำนักงานทรัพย์สินไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐวงเล็บเปิดและทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐวงเล็บปิดเชิงอรรถที่31แน่นอนสิ่งที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีอยู่ในใจคือสำนักงานทรัพย์สินในขณะนั้นที่เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฉบับปี2491เป็นความจริงว่าในบางจุดของการตีความครั้งที่2และตั้งแต่การตีความครั้งที่3เป็นต้นไปในวงเล็บ2537การอ้างอิงจะเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นว่าพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พ.ศ. 2479ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฉบับที่3พ.ศ. 2491แต่คำว่าซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยในที่นี้ปิดบังประเด็นสำคัญอย่างยิ่งว่าแท้จริงแล้วเริ่มต้นขีดเส้นใต้หลักการพื้นฐานของกฎหมาย2ฉบับนี้ต่างกันอย่างตรงกันข้ามในพระราชบัญญัติฉบับหลังไม่เพียงแต่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ได้ถูกย้ายออกจากความดูแลของสำนักพระราชวังในสังกัดรัฐบาลไปอยู่กับพระมหากษัตริย์เป็นส่วนพระองค์โดยเด็ดขาดเชิงอรรถที่32แต่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วงเล็บเปิด
และจากนี้คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ยกเว้นเครื่องอุปโภคบริโภควงเล็บปิดก็ถูกเปลี่ยนจากกองหนึ่งในกระทรวงการคลังกลายเป็นองค์กรอิสระที่ขึ้นกับพระมหากษัตริย์โดยตรงซึ่งจะทรงแต่งตั้งใครเป็นกรรมการหรือจะทรงใช้สอยรายได้จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เหล่านั้นอย่างไรก็ได้เครื่องหมายคำพูดเปิดตามพระราชอัธยาศัยไม่ว่าในกรณีใดๆเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิดการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติ2ฉบับในลักษณะเช่นนี้ในหมู่นักกฎหมายมีสาเหตุมาจากวิธีร่างพระราชบัญญัติฉบับ2491เองซึ่งออกมาในรูปของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับ2479คือแทนที่จะเขียนเป็นกฎหมายใหม่ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองกลับเขียนมาตราต่างๆในลักษณะที่เป็นเพียงการให้ยกเลิกขีดแทนที่ข้อความในมาตราต่างๆของพระราชบัญญัติฉบับ2479เช่นมาตรา3เครื่องหมายคำพูดเปิดให้ยกเลิกความในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติและข้อความ2479และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทนและข้อความเครื่องหมายคำพูดปิดหรือมาตรา5เครื่องหมายคำพูดเปิดให้ยกเลิกความในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติและข้อความ2479และข้อความและให้ใช้ความต่อไปนี้แทนและข้อความเครื่องหมายคำพูดปิดเป็นต้นแต่ความจริงการเครื่องหมายคำพูดเปิดแก้ไขเพิ่มเติมเครื่องหมายคำพูดปิดนี้เป็นการยกเลิกขีดแทนที่มาตราเดิมที่เป็นหัวใจของกฎหมายเก่าทั้งหมดพระราชบัญญัติฉบับ2479มีเพียง9มาตราถูกพระราชบัญญัติฉบับ2491ยกเลิกขีดแทนที่ถึง4มาตราส่วนที่ไม่ถูกยกเลิกขีดแทนที่เป็นมาตราไม่สำคัญประเภทเครื่องหมายคำพูดเปิดพระราชบัญญัตินี้ให้เรียกละข้อความเครื่องหมายคำพูดปิดหรือให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่ละข้อความเครื่องหมายคำพูดปิดขณะที่ตัวพระราชบัญญัติฉบับ2491ที่เขียนในลักษณะเครื่องหมายคำพูดเปิดให้ยกเลิกข้อความในละข้อความให้ใช้ความต่อไปนี้แทนเครื่องหมายคำพูดปิดก็มี8มาตราเท่าๆกันแต่กลับไม่ยอมเขียนให้เป็นกฎหมายฉบับใหม่อันที่จริงฉบับ2491ยาวกว่าขีดเส้นใต้ยาวกว่าฉบับ2479เกือบ2เท่าตัวด้วยซ้ำคือ7หน้าต่อ4หน้าในราชกิจจานุเบกษาเครื่องหมายตกใจวงเล็บปิดในการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาครั้งที่3เองวงเล็บเปิดที่อ้างอิงถูกต้องยิ่งขึ้นคืออ้างพระราชบัญญัติฉบับ2491ด้วยวงเล็บปิดก็ยังมีการให้เหตุผลในลักษณะที่ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเริ่มต้นขีดเส้นใต้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มีการจำแนกทรัพย์ขออภัยนะฮะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ้นสุดการขีดเส้นใต้ได้มีการจำแนกทรัพย์สินของรัฐออกเป็น2ส่วนโดยส่วนหนึ่งอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลเพื่อใช้ในการบริหารประเทศแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐที่จัดแยกเฉพาะไว้เพื่อให้ใช้จ่ายสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ละข้อความเครื่องหมายคำพูดปิดเราได้เห็นแล้วว่านี่เป็นการให้เหตุผลที่ผิดทางในวงเล็บ misleading เพราะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองวงเล็บเปิดพระราชบัญญัติฉบับ2479ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วงเล็บเปิดหรือแม้แต่ส่วนพระองค์วงเล็บปิดล้วนเครื่องหมายคำพูดเปิดอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลเครื่องหมายคำพูดปิดเช่นกันปัญหาความยากลำบากในการตีความสถานะทางกฎหมายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถึงที่สุดแล้วเป็นผลมาจากการออกกฎหมายฉบับปี2491นั่นเองซึ่งครั้งนั้น
รัฐบาลนิยมเจ้าในวงเล็บ Royal List และของควงอภัยวงศ์ได้ประสบความสำเร็จในการยกเลิกหลักการสำคัญบางประการเกี่ยวกับการบริหารรัฐแบบใหม่ที่การปฏิวัติ2475สร้างขึ้นนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในลักษณะการปฏิวัติซ้อนหรือปฏิปักษ์ปฏิวัติในวงเล็บ Counter Revolution ที่ยังมีผลถึงเราทุกวันนี้ค่ะจบแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับบทที่4สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไรโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลค่ะในช่วงต่อไปนะคะหลังจากที่เราพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะเราจะมาอ่านเชิงอัดนะคะเชิงอัดที่จริงมีไม่เยอะนะคะไม่เยอะแต่ว่ายาวค่ะแล้วก็เป็นข้อความเพิ่มเติมนะคะที่ยาวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านยังพอมีเวลานะคะอยู่ฟังเชิงอัดต่อด้วยนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเพราะว่าอาจารย์ได้ให้คำอธิบายข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะคะในเชิงอัดนะคะเอาละค่ะเราฟังกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอ่านบทที่4นี้ให้จบกันนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปค่ะThank you.
นชาติไม่ใช่คนที่ไร้ตัวตนคนไร้สัญชาติไม่ใช่คนที่ไร้โอกาสถึงไม่มีสัญชาติแต่เราก็ยังมีลมหายใจมีชีวิตมีความฝันเป็นเหมือนกันแม้เราไม่มีสัญชาติแต่เราก็ยังมีชีวิตจงภูมิใจเถิดนะในสิ่งที่เราเป็นจงมั่นใจแล้วจงก้าวไปให้เธอมั่นใจแล้วจงก้าวไค่ะท่านผู้ฟังคะนั่นเป็นเพลงจงภูมิใจนะคะจากน้องชัยภูมิป่าแสนะคะซึ่งท่านได้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมอมหิตนะคะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราก็ขอแสดงความไว้อาลัยแล้วก็ท่านเป็นนักกิจกรรมคนสำคัญที่ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพนะคะก็ขอไว้อาลัยแสดงความคารวะต่อจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือนะคะเพื่อนมนุษย์ของคุณชัยภูมิป่าแสแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะให้กับครอบครัวแล้วก็บุคคลที่ใกล้ชิดนะคะซึ่งคงจะมีหัวใจที่ปวดร้าวมากทีเดียวนะคะสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้นะคะแล้วก็บทเพลงที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะก็เป็นเพลงที่น้องชัยภูมิร้องแล้วก็แต่งเองนะคะเพราะมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นพิเศษให้ท่านผู้ฟังนั้นนะคะค่ะที่ได้เห็นภาพด้วยนะคะท่านก็ได้เห็นภาพของน้องชัยภูมินะคะก็ได้แต่งชุดน่าจะเป็นชุดของเผ่าละหูนะคะเป็นชุดประจำเผ่านะคะค่ะสวยงามค่ะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ไพเราะมากๆเลยมีความหมายลึกซึ้งนะคะวันนี้เป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับการปิดท้ายบทที่4ของเรานะคะของอาจารย์สงศักดิ์เจียมธีรสกุลเอาละค่ะมาเริ่มต้นอ่านคำเชิงอัดนะคะซึ่งยาวทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเลยนะคะท่านผู้ฟังคะเชิงอัดที่26ค่ะสำหรับตอนที่13นี้เริ่มต้นที่เชิงอัด26อันที่จริงตั้งแต่เมื่อได้คำวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฤษฎีกาในเดือนเมษายน2544แล้วน่าสังเกตว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช้เวลาในการดำเนินการวงเล็บเปิดซึ่งส่วนใหญ่ก็คือส่งหนังสือไปยังสำนักงานทรัพย์สินและสุชัยวงเล็บปิดครั้งต่อไปแต่ละครั้งนานมากคือเป็นเวลาห่างกันหลายเดือนเช่นดังที่เล่าในย่อหน้าก่อนกว่าจะส่งหนังสือไปยังสำนักงานทรัพย์สินอย่างเป็นทางการคือ10กรกฎาคมหรือ3เดือนหลังการวินิจฉัยของกฤษฎีกาเมื่อสำนักงานทรัพย์สินตอบมาใน3สัปดาห์วงเล็บ31กรกฎาคมผู้ตรวจการต้องใช้เวลาอีกเกือบ2เดือนวงเล็บ18กันยายนในการแจ้งต่อมายังสุชัยวงเล็บเปิดแม้จะรวมเครื่องหมายคำพูดเปิดการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เครื่องหมายคำพูดปิดด้วยก็ยังนับว่านานวงเล็บปิดหลังจากนั้นเมื่อผู้ตรวจการเครื่องหมายคำพูดเปิดยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเครื่องหมายคำพูดปิดของสุชัยแล้วระยะเวลาที่ใช้ในการตอบหนังสือของสุชัยหรือแจ้งเรื่องระหว่างสุชัยกับสำนักงานทรัพย์สินยิ่งเพิ่มขึ้นเช่นเมื่อสุชัยส่งหนังสือตอบปฏิเสธคำชี้แจงของสำนักงานทรัพย์สินที่มาพร้อมกับหนังสือของผู้ตรวจการฉบับ18กันยายนเมื่อวันที่24กันยายนผู้ตรวจการรอถึงวันที่25ธันวาคมจึงตอบกลับวงเล็บเปิด
พร้อมส่งต่อคำชี้แจงเพิ่มเติมจากสำนักงานทรัพย์สินที่ผู้ตรวจการได้รับตั้งแต่30ตุลาคมวงเล็บปิดสุชัยเขียนถึงผู้ตรวจการอีกฉบับหนึ่งเมื่อวันที่31มกราคม2545ได้รับตอบกลับเมื่อวันที่5เมษายน2545สำนักงานทรัพย์สินเองก็ใช้เวลานานมากในการตอบเรื่องของสุชัยหลังวงเล็บเปิดหลังการชี้แจงวันที่31กรกฎาคมวงเล็บปิดเช่นสุชัยมีหนังสือไปเมื่อวันที่26ธันวาคม2544สำนักงานทรัพย์สินตอบกลับเมื่อ15พฤษภาคม2545วงเล็บเปิดและโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะขออภัยนะคะซองเช็คหน้าจอสักนิดหนึ่งนะคะว่าเสียงไปเรียบร้อยดีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนะคะดิฉันเรย์หาไม่เจอเลยนะคะขออภัยจริงๆโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ไหนเนี่ยโอเคค่ะวงเล็บเปิดและโดยไม่ทราบสาเหตุหนังสือกว่าจะมาถึงมือสุชัยก็เมื่อ19กรกฎาคมเครื่องหมายตกใจวงเล็บปิดในที่สุดสุชัยวงเล็บเปิดตามการบอกเล่าของคุณสมบุญบุตรบุญธรรมน่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะคงไม่ใช่นามสกุลนะคะคุณสมบุญบุตรบุญธรรมนะคะวงเล็บปิดสรุปว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่ไม่มีประโยชน์วงเล็บเปิดสมบุญเห็นว่าหากฟ้องศาลปกครองอาจจะมีโอกาสมากกว่าวงเล็บปิดซึ่งผมเห็นออกจะเห็นด้วยอยู่แม้ว่าจะมีส่วนจริงอยู่ที่ว่ากรณีของสุชัยนั้นค่อนข้างอ่อนทั้งโดยเนื้อหาวงเล็บเปิดการทะเลาะเรื่องรุกล้ำที่ระหว่างเพื่อนบ้านวงเล็บปิดและโดยการนำเสนอของสุชัยเองวงเล็บเปิดดูเนื้อหาถัดไปวงเล็บปิดในทัศนะของผมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเครื่องหมายคำพูดเปิดความฝันเครื่องหมายคำพูดปิดของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2540ที่จะหาทางควบคุมกลไกรัฐวงเล็บเปิดโดยเฉพาะนักการเมืองวงเล็บปิดด้วยการสร้างเครื่องหมายคำพูดเปิดองค์กรอิสระเครื่องหมายคำพูดปิดขึ้นมามากมายหลายองค์กรตั้งแต่กรรมการการเลือกตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนศาลปกครองปปช.ไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในความเห็นของผมเกือบทั้งหมดมีลักษณะเป็นเสือกระดาษและสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์เหมือนกันยังไม่พูดถึงความชอบธรรมขององค์กรเหล่านี้วงเล็บเปิดการได้มาคุณสมบัติการควบคุมไปยันใหญ่วงเล็บปิดค่ะนั่นคือเชิงอัดที่26เชิงอัดเดียวนะคะเอาละค่ะมาถึงเชิงอัดที่27เชิงอัดที่27สุรพลนิติไกรพจน์รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายในการจัดองค์กรในภาคมหาชนความเป็นไปได้และแนวทางในการตรากฎหมายจัดตั้งองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจกรกฎาคม2541หน้า 42-43 ผมเขียนเครื่องหมายคำพูดเปิดวงเล็บเหลี่ยมเปิดสำนักงานทรัพย์สินวงเล็บเหลี่ยมปิดเครื่องหมายคำพูดปิดในวงเล็บเนื่องจากอันที่จริงสุรพลกำลังกล่าวถึงไม่เฉพาะสำนักงานทรัพย์สินแต่ยังรวมอีก3องค์กรของรัฐซึ่งเขากล่าวว่ามีลักษณะแบบนี้ไว้ด้วยคือครุสภาองค์การทหารผ่านศึกและกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราวงเล็บเปิดเริ่มต้นขีดเส้นใต้ผมไม่เห็นด้วยว่า3องค์กรนี้มีลักษณะเครื่องหมายคำพูดเปิดหลุดพ้นออกไปจากโครงสร้างองค์กรในภาครัฐอย่างสมบูรณ์เครื่องหมายคำพูดปิดในระดับเดียวกับสำนักงานทรัพย์สินสิ้นสุดขีดเส้นใต้วงเล็บปิด
นอกจาก4องค์กรดังกล่าวแล้วสุรพลเสนอว่ายังมีองค์กรของรัฐอีก8แห่งที่ตั้งขึ้นก่อนปี2533ที่มีสถานะไม่ชัดเจนคือแม้ว่าจะถูกจัดโดยกระทรวงการคลังให้เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้มีลักษณะของรัฐวิสาหกิจวงเล็บเปิดเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยองค์การสวนสัตว์กองทุนสงเคราะห์การสวนยางวงเล็บปิดองค์กรของรัฐทั้ง12แห่งนี้สุรพลเรียกรวมกันว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดองค์กรของรัฐประเภทที่3เครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บเปิดคือไม่ใช่ทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจวงเล็บปิดหรือองค์เครื่องหมายคำพูดเปิดองค์การมหาชนอิสระเครื่องหมายคำพูดปิดโดยเขาเพิ่มคำว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าไปด้วยแก้ไขนะคะโดยเขาเพิ่มคำว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดที่เกิดขึ้นก่อนการเครื่องหมายคำพูดปิดเข้าไปด้วยเนื่องจากก่อนปี2533ยังไม่มีแนวความคิดเรื่องเครื่องหมายคำพูดเปิดองค์การมหาชนอิสระเครื่องหมายคำพูดปิดอย่างชัดเจนแต่หลังปี2533เมื่อพระราชบัญญัติตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารีแล้วองเมื่อมีพระราชบัญญัติตั้งมหาวิทยาลัยสุรนารีแล้วองค์กรของรัฐลักษณะนี้จะถูกตั้งขึ้นโดยมีทิศทางชัดเจนในทางเดียวกันแต่ยังไม่ได้ถูกเรียกเป็นองค์การมหาชนอิสระอย่างเป็นทางการจนกระทั่งได้มีการออกพระราชบัญญัติองค์การมหาชนพ.ศ. 2542มากำกับองค์กรประเภทนี้เริ่มต้นขีดเส้นใต้ที่ตั้งหลังจากนั้นสิ้นสุดขีดเส้นใต้อันที่จริงสุรพลเสนอในงานวิจัยซึ่งเขียนขึ้นขณะกำลังมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน2542แต่ยังไม่ออกบังคับใช้เป็นกฎหมายว่าควรมีการออกกฎหมายใหม่ขึ้นมากำกับองค์กรของรัฐประเภทที่3ที่ตั้งขึ้นแล้วเริ่มต้นขีดเส้นใต้รวมทั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สิ้นสุดขีดเส้นใต้ให้มีลักษณะเป็นองค์การมหาชนอิสระอย่างเป็นบรรทัดฐานเดียวกันหมดแต่พระราชบัญญัติองค์การมหาชนที่ออกมาไม่ได้มีผลย้อนหลังต่อสำนักงานทรัพย์สินหรือองค์กรของรัฐประเภทที่3ที่ตั้งขึ้นแล้วแต่อย่างใดนอกจากไม่เห็นด้วยกับสุรพลที่จัดให้สำนักงานทรัพย์สินมีลักษณะเครื่องหมายคำพูดเปิดหลุดพ้นออกไปจากโครงสร้างองค์กรในภาครัฐอย่างสมบูรณ์เครื่องหมายคำพูดปิดเริ่มต้นขีดเส้นใต้ในระดับเดียวกับเครื่องหมายคำพูดเปิดองค์กรของรัฐประเภทที่3เครื่องหมายคำพูดปิดอื่นๆดังกล่าวข้างต้นแล้วผมคิดว่าปัญหาของงานวิจัยของสุรพลในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สินวงเล็บเปิดต้องไม่ลืมว่าเขาไม่ได้กำลังศึกษาเฉพาะสำนักงานทรัพย์สินวงเล็บปิดคือเขาสรุปไปเลยว่าเริ่มต้นขีดเส้นใต้สำนักงานทรัพย์สินเป็นองค์กรของรัฐวงเล็บเปิดเพียงแต่สถานะไม่ชัดเจนวงเล็บปิดซึ่งดังที่เราได้เห็นจากการตีความของกฤษฎีกาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าความเป็นองค์กรของรัฐของสำนักงานทรัพย์สินนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งวงเล็บเปิด highly problematic วงเล็บปิดผมเชื่อว่าเป็นปัญหามากกว่าองค์กรของรัฐประเภทที่3อื่นๆที่สุรพลกล่าวถึงทั้งหมดงานวิจัยของสุรพลถูกนำไปอ้างในการสรุปของวิทยานิพนธ์วงเล็บเปิดซึ่งสุรพลเองเป็นหนึ่งในกรรมการตรวจวงเล็บปิดเรื่องการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของสกุณาเทวรัตน์มณีกุลนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2543หน้า46ถึง51ที่ว่าสำนักงานทรัพย์สินเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรของรัฐประเภทที่3นั่นก็คือเชิงอธิ27นะคะทั้งหมดนั้นเรามาถึงเชิงอธิ28ค่ะเชิงอธิ28พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479ราชกิจจานุเบกษาเล่ม54 19กรกฎาคม2480หน้า780มาตรา5วรรค2ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
และข้อความให้อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงการคลังวรรค2นี่เดี๋ยวนะคะที่ฉันอ่านให้ใหม่แล้วกันนะคะมาตรา5วรรค2เครื่องหมายคำพูดเปิดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ละข้อความให้อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงการคลังเครื่องหมายคำพูดปิดฉบับที่29พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักงานและกรมในกระทรวงการคลังฉบับที่5พุทธศักราช2481ราชกิจจานุเบกษาเล่ม55 30มกราคม2481หน้า887ถึง888เชิงอัดที่30มาตรา5วรรคแรกทรัพย์สินส่วนพระองค์ละข้อความให้อยู่ในความดูแลรักษาของสำนักพระราชวังเครื่องหมายคำพูดปิดเชิงอัด31ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479ก็มิได้มีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและจัดหาผลประโยชน์แต่ประการใดเรื่องเสร็จที่16ทับ2518และเครื่องหมายคำพูดเปิดเดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันอ่านพลาดหรือเปล่านะคะอ่านใหม่แล้วกันนะเพราะว่ามีเครื่องหมายคำพูดด้วยนะคะเชิงอัด31เครื่องหมายคำพูดเปิดนะคะเครื่องหมายคำพูดเปิดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479นะฮะผู้เขียนขีดเส้นใต้2479ก็มิได้มีบทบัญญัติที่แสดงให้เห็นว่ารัฐใดมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาจัดและจัดหาผลประโยชน์แต่ประการใดเครื่องหมายคำพูดปิดในวงเล็บเรื่องเสร็จที่16ทับ2518และเครื่องหมายคำพูดเปิดต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์พุทธศักราช2479โดยจัดระบบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายประสงค์จะแยกการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากส่วนราชการให้เป็นเอกเทศเครื่องหมายคำพูดปิดเรื่องเสร็จที่574ทับ2533ดูบทบัญญัติที่แท้จริงของพระราชบัญญัติฉบับ2479ขีดเส้นใต้2479ที่ให้กระทรวงการคลังขีดเส้นใต้กระทรวงการคลังดูแลทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในเชิงอัดที่28ข้างต้นเชิงอัดที่32พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ฉบับที่3พ.ศ. 2491ราชกิจจานุเบกษาเล่ม65ตอนที่10 17กุมภาพันธ์2491หน้า177มาตรา5ทรัพย์สินส่วนพระเครื่องหมายคำพูดเปิดทรัพย์สินส่วนพระองค์นั้นการดูแลรักษาและการจัดหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเครื่องหมายคำพูดปิดดูเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฉบับ2479ในเชิงอัดที่30ข้างต้นค่ะจบแล้วนะคะสำหรับเชิงอัดทั้งหมดของตอนที่23ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับบทความที่ชื่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คืออะไรโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลค่ะซึ่งก็เป็นบทที่4นะฮะของหนังสือพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำค่ะในคราวหน้านะคะซึ่งจะเป็นตอนที่24ของเสียงส่องแสงเรานะคะในโครงการที่1นี้เราจะอ่านบทที่5สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับบทบาทการลงทุนทางธุรกิจโดยพพันธ์อุยยานนท์ค่ะก็ขอเชิญนะคะท่านผู้สนใจมาติดตามกันนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเห็นประโยชน์ของหนังสือเสียงในโครงการที่1นี้นะคะเราอ่านพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำก็ขอฝากท่านผู้ฟังนะช่วยกันแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะถ้าท่านมีเพื่อนที่เป็นผู้พิการทางสายตานะคะฝากส่งเข้าไปในเครือข่ายของเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาด้วยนะคะชี้แจงว่าเป็นหนังสือทางวิชาการนะคะที่ท่านที่กำลังศึกษาด้านประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์นะคะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะคะนิติศาสตร์เยอะมากเลยค่ะเพราะว่ากฎหมายเยอะเลยนะคะก็อยากจะให้ท่านที่สนใจนะคะช่วยส่งคลิปนี้เข้าไปในเครือข่ายของเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาค่ะถ้าท่านได้ใช้ เห็นประโยชน์นะคะท่านจะได้มาหยิบหนังสือเสียงไปใช้ได้นะคะนะคะแล้วก็ฝากค่ะสำหรับท่านที่จะติดแฮชแท็กนะคะก็อย่าลืมนะคะแฮชแท็กหนังสือเสียงนะคะหลายๆท่านตอนนี้ก็อ่านหนังสือเสียงผ่านคลิปในรูปแบบต่างๆก็อย่าลืมติดแฮชแท็กหนังสือเสียง เราฝากแฮชแท็กเสียงส่องแสงถึงเป็นชื่อโครงการของเรานะคะแล้วก็ฝากแฮชแท็กพระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ
นะคะแล้วก็ที่ดิฉันเห็นใช้กันซึ่งดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะแต่ว่าเป็นไรก็ต้องใช้ร่วมๆกันไปนะคะค่อยๆเปลี่ยนนะคะความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกขานต่างๆนะคะคำพูดต่างๆก็มีการใช้คำว่าอ่านเพื่อคนตาบอดนะคะซึ่งเราอยากจะให้เปลี่ยนคำว่าคนตาบอดมาเป็นคำว่าเพื่อนว่าผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งเป็นคำที่น่าจะสร้างความสบายใจให้กับเพื่อนๆเรามากกว่านะคะแล้วก็ Read for the Blind นะคะเป็นแฮชแท็กของโครงการอีกโครงการหนึ่งซึ่งมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ด้วยท่านที่สนใจที่จะร่วมอ่านหนังสือเสียงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถจะไปโหลดแอปพลิเคชันนี้บนโทรศัพท์แล้วก็ร่วมอ่านหนังสือเสียงนะคะด้วยตัวท่านเองแล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะคะที่จริงแล้วการมาอ่านหนังสือแบบนี้นะคะไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์กับเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่ขัดข้องในการอ่านอย่างเดียวนะคะดิฉันเองในฐานะผู้อ่านได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะได้เรียนรู้อย่างมากนะคะแล้วก็การได้อ่านมาอ่านแบบไลฟ์แบบสดแบบนี้นะคะก็ทำให้ดิฉันก็อยากจะอ่านบ่อยๆนะอยากจะให้จบนะเพราะว่ารู้สึกจิตใจมันรู้สึกว่าต่อไปตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ผู้อ่านก็ได้ประโยชน์สูงจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเชิญชวนค่ะท่านที่มีความพร้อมนะคะในการที่จะอ่านนะคะก็อยากให้มาทดลองอ่านกันค่ะตามเวลาที่เราสะดวกนะคะตอนนี้เทคโนโลยีก็เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเราอย่างมากเลยนะคะอย่างที่เคยได้พูดไว้นะคะบางคลิปก็ไม่ได้พูดนะก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่าปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสำหรับช่วยเพื่อนผู้พิการทางสายตาด้วยการอ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะก็มีโปรแกรมอ่านสำเร็จรูปขึ้นมานะคะแต่ว่าการแบ่งวรรคตอนการลงน้ำหนักเสียงนะคะพี่ท่านผู้ฟังคะ เป็นการยากค่ะนะคะที่ทางเครื่องนั้นจะมีความรู้นะคะเทียบเคียงกับความรู้ภาษาของพวกเรานะคะทุกๆภาษาเลยละค่ะนะคะ Native Speaker นั้นต้องอ่านลงน้ำหนักเสียงหรือแบ่งวรรคตอนได้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านพอมีเวลานะคะก็เชิญชวนค่ะได้ประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็ได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังขาดแคลนหนังสือนะคะดิฉันเสนอหนังสือทางวิชาการเพิ่มมากอีกหน่อยค่ะดิฉันเข้าไปดูใน Read for the Blind ก็รู้สึกว่าจะเป็นหนังสืออ่านทั่วไปกันเยอะนะคะแต่ว่าลองทำหนังสือวิชาการดูค่ะนะคะขณะนี้อยากให้สังคมไทยเราเห็นความสำคัญของหนังสือวิชาการแล้วก็หวังว่าท่านผู้เขียนนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์ที่ทำงานผลิตหนังสือวิชาการนะคะซึ่งนับวันก็จะน้อยลงนะคะก็อยากเป็นกำลังใจค่ะเพราะว่าถ้าเรามาอ่านแล้วก็เห็นความสำคัญของงานทางวิชาการนะคะทั้งสำนักพิมพ์และผู้เขียนก็คงมีกำลังใจนะคะที่จะผลิตงานออกมามากๆนะคะที่เป็นงานที่ดีค่ะนะสังคมต้องการความจริงความรู้นะคะแล้วก็ต้องการปัญญานะคะขณะนี้นะคะต้องการมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะในโอกาสหน้าค่ะนะคะถ้ามีโอกาสดิฉันก็จะรีบมาอ่านเลยเพราะดิฉันก็อยากอ่านบทที่5เร็วๆเหมือนกันนะคะสนใจมากๆสำหรับบทที่5มาพบกันนะคะในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่กำลังเผชิญปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะรวมทั้งท่านที่อาจจะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าการได้ฟังเพลงที่ให้กำลังใจแก่กันนะคะก็คงจะทำให้เรามีพลังนะคะในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ้นอีกให้กับสังคมนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจ็บเมื่อนักต่อนั้น
บาดแผลมันไม่ได้พักตอกเลยย้ำพันครั้งมันโลกใบนี้โหดร้ายเธอพลาดมาตั้งกี่หนร้อนรนไม่รู้กี่ครั้งแทบหมดพลังจะสู้ต่อไปจะสู้กับมันไว้กับสิ่งที่มาทำร้ายหัวใจของเธอแต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังไม่ตายอย่าบอกให้รู้เอาไว้อย่างน้อยก็มีอีกคนคอยเป็นกำลังใจเคียงข้างไม่หนีไปไหนและจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัยบรรลุชัย